สวยสง่างามทั้งแต้วณัฐพรและอแมนดาออฟดัมในประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งกับริ้วขบวนของพระนางผู้ประทินทรลักษมีเทวีติดตามฟังข่าวสารและรายละเอียดได้ในอีพีนี้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now สำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่แอดมินอยากจะนำเสนอก็สิ้นสุดไปแล้วกับงานบวงสรวงหรือประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับระหว่างวันที่5ถึงวันที่7เมษายนที่ผ่านมาก็มีการแสดงแสงสีเสียงมหัศจรรย์พนมรุ้งชมริ้วขบวนเสด็จของพระนางปูปตินทรลักษมีเทวีขบวนรำสักการะน้อมจิตบังคมพนมรุ้งนาฏการพร้อมกับนางรำทุกอำเภอของบุรีรัมย์นะครับทำการรำถวายสักการะใต้ร่มของพนมรุ้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวบุรีรัมย์และมีการร่วมอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นตลาดอารยธรรมวนำรุงและชมแสงอาทิตย์สาดส่องผ่าน15ประตูของปราสาทพนมรุ้งปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลกโดยจะสรุปภายในงานนะครับที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมการแสดงมากมายทั้งการบวงสรวงองค์พระศิวะมหาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไสยวนิกายชมริ้วขบวนอัญเชิญพระศิวะมหาเทพขบวนสัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง10ทิศและขบวนเสด็จพระนางปูปตินทรลักษมีเทวีรับบทโดยอแมนดาออฟดัมนะครับและแต้วณัฐพรและยดานริญญาและนางจริยานำเครื่องบวงสรวงประกอบด้วยเทพพาหนะผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง10ทิศนางสนมกำนันเหล่าทหารข้าทาสบริวารขบวนดำเนินการผ่านเสานางเรียงประดับด้วยธงทิวยิ่งใหญ่อลังการและยังมีการแสดงชุดเรือมอัปสราบุรีรัมย์ชมขบวนรำสักการะน้อมจิตบังคมพระนมรุ้งนาฏการจากนางรำทั้งหมด23อำเภอกว่า100คนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจำท้องถิ่นของแต่ละอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มาฟ้อนรำถวายสักการะใต้ร่มของพระนมรุ้งอย่างงดงามและอลังการซึ่งก็เป็นการสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมงานเป็นอย่างมากและมีการรับประทานอาหารท้องถิ่นสุดพิเศษพร้อมด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากนั้นในช่วงค่ำก็มีการรับชมแสงสีเสียงมหัศจรรย์พนมรุ้งนำโดยบิ๊กทองภูมิพร้อมกับเปิดตลาดอารยธรรมวนำรุงให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานนะครับได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นทั้งผ้าสิ้นตีนแดงผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดงผ้าภูอัคนีหรือว่าผ้าย้อมดินภูเขาไฟนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องใช้และของที่ระลึกต่างๆอีกมากมายอีกทั้งยังได้ลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจาก23อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะครับที่ยิ่งใหญ่และมีการสืบทอดของบรรพบุรุษต่อมาจนถึงปัจจุบันมีการเชิญทั้งนางงามนะครับแล้วก็นักแสดงชั้นนำของไทยมาร่วมแต่งกายเป็นนางปูปตินทรลักษมีเทวีนะครับก็เป็นการดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับประเพณีนี้ของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแต้วณัฐพรนะครับก็ทำเอาสะกดทุกสายตาเลยครับต้องมนต์ขลังและอลังการมากๆที่มีการแปลงโฉมเป็นพระนางปูปตินทรลักษมีเทวีร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2567นะครับก็มีการจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องประดับจนชาวเน็ตนะครับต่างก็พากันคอมเมนต์สนั่น IG ทั้งนี้นะครับเธอก็ยังโพสต์ภาพและคลิปพร้อมกับเขียนข้อความว่ากราบขอบพระคุณผู้ใหญ่และชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้เกียรติแต้วได้ร่วมแสดงในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2567ในครั้งนี้ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สุดและขอขอบคุณทุกทีมงานทุกฝ่ายทั้งนักแสดงร่วมช่างภาพทุกท่านโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะและก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกยอดไลค์ยอดแชร์อย่างสนั่นเลยครับเมื่อนางงามอย่างอแมนดาออฟดัมนะครับก็มีการเปลี่ยนโฉมเป็นพระนางปูปตินทรลักษมีเทวีในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง2567เช่นเดียวกันนะครับโดยอแมนดานั้นก็แต่งเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะครับและก็เครื่องประดับเรียกว่าสวยสะกดราวกับว่ามีมนต์ขลังไม่แพ้กับแต้วเลยนะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
ด้าขอขอบพระคุณชาวบุรีรัมย์สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะดีใจที่ได้มาที่นี่และหวังว่าจะได้กลับมาอีกทั้งสองคนก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับก็มาในลุคของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีในงานบวงสรวงขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปี2567นะครับและนอกจากขบวนรวมกับประเพณีของการขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจยังมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์พิเศษครับที่เกิดขึ้นที่นั่นนั่นก็คือการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง2567นะครับในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนบริเวณหน้าลานปราสาททางทิศตะวันออกประเพณีนี้นะครับถือว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจะเป็นการจัดทุกๆปีเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวบุรีรัมย์นะครับถ้าเทียบกับอุบลก็เป็นช่วงของแห่เทียนพรรษานะครับแต่นี่เป็นจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการสักการะหรือว่าบวงสรวงพระศิวะในงานขึ้นเขาพนมรุ้งในปี2567จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการทุกๆปีนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นผลงานของการจัดงานนะครับทำออกมาได้ดีมากๆและใครนะครับที่มาชมคลิปนี้แล้วได้ไปเที่ยวชมในงานก็ฝากแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าไปชมในบรรยากาศจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับก็น่าจะร้อนพอสมควรเลยแอดมินเคยไปที่เขาพนมรุ้งประมาณ2ครั้งนะครับล่าสุดก็ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองถือว่าเป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ศักดิ์สิทธิ์และไว้สักการะของชาวบุรีรัมย์น่าเสียดายนะครับที่แอดมินไม่สามารถนำวิดีโอมาฝากทุกคนได้ครับเพราะว่าจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์อาจจะมีปัญหาต่อช่องอย่างร้ายแรงนะครับแต่ว่าก็สามารถเข้าไปค้นหาในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า YouTube รวมไปถึง Facebook นะครับก็สามารถค้นหาคำว่าขึ้นเขาพนมรุ้งปี2567ได้นะครับแล้วก็จะมีทั้งภาพทั้งคลิปวิดีโอต่างๆในขบวนแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงของพนมรุ้งในวันที่5ถึงวันที่7นะครับก็สามารถค้นหาได้ทุกๆช่องทางครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะครับแอดมินเจ็บคอนิดหน่อยนะครับถ้าเสียงผิดแปลกไปยังไงก็ขออภัยด้วยสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ